สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้28ธันวาคม2565นะครับต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการซอฟท์ล็อตไลฟ์นะครับทางเพจมันนี่ขับนะครับพบกับผมยุวานเปียตระกูลรัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเปิดมาอยู่ที่ติดลบอยู่ที่1,000แนว 1,642.64 จุดนะฮะติดลบอยู่ 0.52 จุดนะครับก็มาติดตามกับอาจารย์นิพนธ์กันครับว่าตลาดจะเป็นอย่างไรกันอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับก็ตลาดเราดูเราพยายามดูแนวโน้มมันนะฮะว่ามันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไหมนะครับซึ่งมันเป็นมานะนะฮะถ้าใครฟังมาโดยตลอดก็คือมันจะเป็นมานะฮะแล้วมารอเบรกกรอบผลเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะเบรกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดจะต้องนิ่งนะฮะครับไม่รู้จะเบรกไปทำไมวันนี้นะครับถ้าเบรกก็น่าจะเป็นปีใหม่นะหรือทำไว้ในวันพรุ่งนี้อะไรก็ได้นะครับพรุ่งนี้ก็เบรกได้นะครับวันเบรกมันต้องมีวอลุ่มและขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตลาด2-3วันเนี้ยก็เรียกว่าขึ้นมาในกรอบบนพอละนะพอที่จะมีเจนยูรี่เอฟเฟกต์มีขึ้นต่อไปข้างบนในช่วงต้นปีนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวของทีเฟดนะฮะทีเฟดก็ตัว S23 นะฮะนะครับก็วันนี้ก็ควรจะพักฐานตัวแนวรับ2,988นะฮะแนวรับ2,988ก็เพียงพอแล้วสำหรับการที่จะขึ้นต่อนะฮะก็คือเบรกมาละนะฮะสัญญาณทางเทคนิคก็บายหมดละบายทุกตัวละอันนี้ก็เป็นใครลองมาตามคำแนะนำนะฮะในกรอบนี้นะฮะก็โหข้ามปีได้เลยนะฮะนะครับตัดความพัวออกเอาความกล้าความเสี่ยงกล้าเสี่ยงเข้ามานะฮะนะครับเนี่ยการลองกรอบล่างแล้วก็อันนี้เบรกขึ้นไปละนะฮะก็คืออย่างมากก็ลงมาที่เก่าแหละนะครับอันนี้เป็นตัวของเซ็ต50นะครับก็เป็นย่อลองนะย่อลองเป็นย่อลองหรือถือลองนะฮะคนเทรดก็ดูที่988นะฮะ988อาจจะมีหลุดอาจจะมีสต็อปไปก่อนอาจจะลงมาได้ถึง980อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่น่าเกิดนะตลาดน่าจะนิ่งๆมากกว่าที่จะลงนะครับแต่วันเนี้ยถ้าขึ้นจะผิดปกตินะวันนี้ต้องถือว่าต้องนิ่งนะต้องนิ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะวันนี้จะนิ่งเชิงลบพรุ่งนี้นิ่งเชิงบวกนะฮะหรือพรุ่งนี้ก็จะมีการผันผวนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ตลาดควรจะเป็นนะตามทิศทางของแนวโน้มนะครับก็ถ้าเป็น2ตัวนี้ถ้าเป็นทองคำเมื่อคืนนะฮะเมื่อวานแนะนำให้เล่นลองนะฮะแล้วก็ให้ขึ้นไปปิดนะในกรอบบนเนี่ยกรอบบนทุกคนก็จะเห็นว่ามีกรอบบนอยู่นะก็ขึ้นไปชนกรอบบนแล้วก็ช็อตนะฮะทองนี้ไม่ต้องถือข้ามนะครับไม่ต้องถือข้ามปีนะครับเพราะแพทเทิร์นนี้ไม่ใช่แพทเทิร์นที่จะเบรกจะอะไรนะครับยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับเป็นไซเวย์อยู่อย่างทางทำขึ้นขาขึ้นต่อไม่ได้อันนี้เป็นพักนะการพักแบบเนี้ยดูไม่ดีนะพักวันนี้อาจจะลงได้นะครับพักวันนี้อาจจะมีสิทธิ์ลงนะกับกรอบล่างก็อยู่ที่1771นะฮะเมื่อวานได้ไปละเยอะพอสมควรนะครับบางคนก็ลองไปได้ช็อตลงมาช็อตลงมาก็ถือว่าแถวนี้ก็ถ้าใครจะเสี่ยงก็รอดูว่าเป็นแท่งแดงไหมนะฮะถ้าเป็นแท่งแดงนี่ก็ลงเลยนะแต่ถ้าไม่มีแท่งแดงอยู่ก็จะเป็นไซเวย์นะครับเพราะนั้นคืนนี้ทองก็ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นเจอแท่งเทียมแบบนี้นะครับโดจิตนี่ให้ระวังนะครับระวังหมายถึงว่าขาลองต้องระวังขึ้นมา200ถือว่าขึ้นมา200เหรียญแล้วนะครับตามที่บอกไว้ว่าจากตรงนี้จะขึ้นประมาณ200เหรียญขึ้นมาละเกิน200เหรียญด้วยเพราะฉะนั้นการถือลองแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะการปรับฐาน100เหรียญเนี่ยนะครับที่พูดถึง1693บ่อยๆนะฮะก็อาจจะเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับสำหรับกลับเข้าไปลองใหม่นะฮะนี้ไม่ถึงคนถือยาวนะครับส่วนหุ้นก็ตามตลาดนะฮะวันนี้เขาเล่นอะไรกันนะครับก็คงจะทรงๆนะฮะเซ็ตไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเดลต้าอยู่กรอบล่างนะฮะเดลต้าอยู่7-2 7-4เซตซึมบอลลุ่มหายก็จะเป็นภาพที่ถูกต้องของตลาดนะครับ
ใครมีหุ้นอยู่ถือข้ามปีนะครับหุ้นไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะหุ้นที่แนะนำไปก็มี GPSC นะครับไอ้ถ้ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเน้น GPSC นะครับกราฟบีกิมกันกุลนะฮะ EA นะฮะอันนี้กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเลือกเอาสักลงนะครับเลือกเอาสักลงหนึ่งนะครับไม่ได้ไปต่อไปรองกันเท่าไหร่หรอกนะครับไม่พอๆกันอ่ะสุดท้ายกำไรพอๆกันนะฮะส่วนตัวของอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอันนี้จะเวียงหน่อยนะครับ KCE หาหน้าเขาจะเวียงนิดหนึ่งนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นแบงก์ก็เป็น KTB กับ BBL นะครับอันนี้แล้วแต่นักลงทุนจะเลือกนะครับมีตัวที่เป็นหุ้นเล็กนะฮะหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ตัวก็จะเป็นจะเป็น CPN นะครับ CPN ก็อยู่กรอบบนแล้วนะครับมีแมคโครนะฮะแมคโครนะครับถือข้ามปีเลยนะครับแมคโคร CPL นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเล็กนะก็จะเป็น CS นะ CS ลงไปใครซื้อขึ้นมานะครับ380ก็ขึ้นมาละตัวเล็กขายกองก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่ก็ได้เน็ก BYD ได้หมดเลยนะครับโรงพยาบาลที่ขึ้นดีที่สุดเลือกมา1โรงก็คือ EKH เมื่อวานก็เป็นตัวเดียวที่ขึ้นมาดีนะฮะอันนี้เป็นจีนแล้วจีนยังมีเลือกต่อเนื่องนะครับการปรับประมาณการกำไรของตลาดต้องมีการปรับประมาณการเข้ามาอีก1ไตรมาส นะครับว่ากำไรที่รายได้ของตลาดที่จะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยไม่มีใครคาดการณ์นะครับทุกคนอย่างมากก็ ยังไม่ได้ใส่ประมาณการของการที่จีนเปิดเมืองเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะใส่มาประมาณสัก3ไตรมาสนะครับก็คาดว่าจีนจะเปิดเมืองไตรมาส2นะฮะครับเร็วสุดก็มีนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณการตัวเนี้ยประมาณการกำไรของเซ็ตเนี่ยก็จะถูกปรับขึ้นมานะฮะยังไงก็ต้องถูกปรับขึ้นมาให้เต็มปีแล้วของเราอยู่ในช่วงของไฮซีซั่นอย่าลืมนะครับไฮซีซั่นของเราเริ่มมาจากพฤศจิกาธันวาถึงเมษายนนะครับถึงประมาณกลางเมษายนเป็นไฮซีซั่นนะครับบริเวณของทะเลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นไฮซีซั่นนะครับแล้วถ้าจีนเข้ามาเร็วการจ้างงานจะเกิดขึ้นเร็วนะครับคือทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วสำหรับจีนนะครับเตรียมตัวละอะไรที่เกี่ยวกับจีนต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเรื่องของบุคลากรนะฮะซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในระบบของการทำงานในภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรก็หลายล้านคนนะฮะอันนี้ก็จะไปกระทบกับคอนซัมชันแหละอันนั้นแมคโครนะฮะแมคโคร CPO พวกนี้ก็ถือต่อได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่เน้นไปทางคอนซัมชันนะครับที่เกี่ยวกับคอนซัมชันนะครับที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนะฮะถ้าใครไม่ชอบเสี่ยงนะฮะก็ต้องดูนะครับว่าอะไรที่มันยังไม่กำไรสายการบินอะไรพวกนี้มันไม่กำไรเลยเนี่ยก็อย่าไปยุ่งมากนะฮะไปชอบตัวเล็กอาจจะเป็นพวกสปาเป็นอะไรก็ได้นะฮะก็มันเป็นขึ้นมานานแล้วล่ะแต่ก็ต้องมันยังขึ้นต่ออีกนะฮะไม่ได้คาดหวังการขึ้นเยอะเราคาดหวังเซ็ตก็อย่ามากก็รอบแรกก็1,720นะครับแต่ต้องเห็น1,718นะฮะ1,720ถ้าจะเห็น1,800นะฮะต้องเห็น1,710 1,720ก่อนนะฮะแล้วมีการปรับฐานแล้วก็จะ1,800ค่อยว่ากันนะอาจจะเป็นจังหวะช่วงไหนไม่ทราบนะแต่ปีหน้าตลาดน่าจะดีกว่าปีนี้นะครับในหลายๆแง่นะครับก็จะมีความผันผวนเหมือนกันนะฮะหลังเล่นเป็นรอบอยู่นะครับสำหรับปีหน้านะครับก็วันนี้ก็เท่าที่ดูตลาดมาก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเมื่อวานจีนเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับเราก็ไม่ได้คาดนะครับว่าจะเกิดแบบนี้แต่เราคาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้เราต้องการตัวเลข16640ขึ้นไปนะก็ถือว่าจะเกิดมีโอกาสที่จะเกิด January effect นะในต้นปีนะครับมีป๊อกมีอะไรไหมครับวันนี้ประมาณเนี้ยมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ได้ครับวันนี้ก็คือถือหุ้นนิ่งข้ามปีไปโดยหลักการนะหุ้นใหญ่ขึ้นก่อนหลังจากกลางเดือนแล้วอาจจะหุ้นเล็กขึ้นตามนะแล้วก็ขายไปในรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเอาว่าถือหุ้นข้ามปีไม่ได้มีอันตรายอะไรนะแล้วทำตามแผนที่วางมานะครับว่าเราจะเอาหุ้นไปขายจังหวะแรกคือตอนต้นปีนะครับส่วนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเข้าไปซื้อใหม่นะฮะแล้วอาจจะมีระลอกหนึ่งอาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกก็ได้นะเราเซอร์ไพรส์ไปครั้งนึงแล้วคือเซอร์ไพรส์เรื่องของจีน
ราอาจจะเซอร์ไพรส์เรื่องยุบสภาเร็วขึ้นนะครับเรามีแค่สองเรื่องเนี้ยที่จะทำให้เหมือนเราแตกต่างกับตลาดต่างประเทศชัดเจนก็คือเรามีเลือกตั้งนะฮะสองก็คือเรื่องของจีนเนี่ยกระทบกับเราค่อนข้างที่จะเยอะนะในเรื่องของคอนซัมชันแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจีนอาจจะทำให้ประมาณการเศรษฐกิจโลกนะฮะที่มองว่าจะถดถอยเยอะอะไรเงี้ยนะครับอาจจะตัวแรกอาจจะมีการปรับใหม่ก็ได้นะครับอย่าลืมว่าเงินมันกองอยู่ที่จีนนะฮะแล้วถ้าคุณจีนออกไปเที่ยวทั่วโลกเหมือนกันอีกนะฮะอันนี้มันก็จะทำให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศนะครับก่อนโควิดนะฮะมันอาจจะดูดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ตามมาเรื่องสงครามการค้าสงครามอะไรเทคอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นเรื่องที่โลกไม่เคยสงบนะครับโดยภาพรวมก็ปีหน้าก็น่าจะดีเป็นช่วงๆนะครับอย่างเล่นเป็นรอบๆอยู่นะการเลือกหุ้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับลองติดตามดูนะครับครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมรับฟังทุกวันนะฮะก็เก็บเกี่ยวความรู้กันไปนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ไปว่าช่วง2-3วันสุดท้ายที่จะเป็นช่วงปิดซีรีส์นะของทาง TFX S50 นะฮะตลาดน่าจะมีความผันผวนหรือมีทิศทางสักทางหนึ่งนะเมื่อวานตลาดก็เฉลยแล้วนะฮะว่ามันวิ่งขึ้นไปก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะก็เก็บกำไรกันไปนะฮะส่วนวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยตลาดก็น่าจะออกทางไปเงียบๆนะหรืออาจจะวิ่งขึ้นไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวคอยติดตามดูกันนะฮะสุดท้ายนะฮะเป็นสิ่งที่คาดการไว้นะว่าปีหน้าเนี่ยช่วง Q1 อ่ะมันน่าจะขึ้นแหละแต่ว่าช่วงปีใหม่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะมีการเทสักเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ทุกคนก็ต้องลงทุนกันด้วยความรู้แล้วก็วิจารณญาณของตัวเองนะครับจะนั่งฟังทัศนะต่างๆจากกูรูแต่ละท่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเวลาได้เราได้แต่เวลาเสียเราไปโทษเขาก็โทษไม่ได้นะครับลงทุนกับความรู้และเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นความรวยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจหลักสูตรสัมมนานะฮะก็แอดเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ลงชื่อไว้นะคะก็จะได้เป็นสิทธิ์ Early Bird นะฮะ Early Bird ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศเลทให้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับให้เป็นของขวัญกับนักลงทุนทุกท่านนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็ลำลากันไปเท่านี้ครับยุวานทิยาตะกุลรัตน์ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ